นะกรรมการก็เลยดูแล้วว่าเป็นอันตรายต่อนักมวยก็เลยยุติการชกไปนะครับมาต่อกันที่คู่ค้ำของรายการครับคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่มวยที่น่าดูยกมาจากวันพฤหัสบดีในศึกวันวิชัยครับนะครับคู่นี้แป๊ะเท่งเกียรติพลทิพย์นะครับต่อน้ำหนัก2ปอนด์ได้กับก้องพบทอพราน49 117ต่อ119ครับคุณน็อตครับครับก็มาดูประวัติกันก่อนเลยครับแป๊ะเท่งชื่อจริงว่าพรพิทักษ์คุ้มไกลครับปีนี้อายุ17บ้านเกิดนี่สุราษฎร์ธานีค่าตัวไฟล่าสุดที่ได้ไว้ก็คือ 40,000 บาทครับครับส่วนก้องพบครับชื่อจริงชื่อเรวัตปัญญาสารติครับปีนี้21นะครับบ้านเกิดนี่เพชรบุรีค่าตัวไฟล่าสุดนี่ได้ไว้ 20,000 บาทครับแป๊ะเท่งนี่ก็ยังอยู่เกียรติพลทิพย์นะครับโรเบิร์ตคอกแต่หายหน้าหายตาไปนานครับผมส่วนนี่แหละครับก้องพบอยู่กับรองเทิดครับพันรัวโทเทศักดิ์นนทพันธ์พิพัฒน์ค่ายมวยทอพราน49ศรีราชาเอาล่ะสตาร์ทยก3ครับแฟนมวยครับขึ้นมาเลทเปิดคู่นี้แป๊ะเท่ง 11-8 ชื่อชั้นการผ่านมวยนะฮะครับแล้วก็รูปร่างนี่สูงยาวกว่าครับต่อน้ำหนักก็จริงครับแต่ดูรูปร่างซะก่อนครับโอ้โหแป๊ะเท่งนี่มวยเข่าสูงยาวครับดูครับพาทัวร์แล้วครับแป๊ะเท่งเด้งตีวันนี้อยู่ที่ว่าก้องพบครับจะเป็นอย่างไรครับก็ขวากับซ้ายครับแป๊ะเท่งนี่ขวานะส่วนก้องพบนี่ถนัดซ้ายครับ3ฟอร์มหลังแป๊ะเท่งนี่ชนะรวดเลยครับชนะคะแนนจูล่งเอกบางไทชนะคะแนนยอดมนุษย์เกรดโพทองล่าสุดชนะน็อกมรกตคมสายไหมยก3ครับส่วนก้องพบครับ3ฟอร์มหลังชนะน็อกกาก้าธนสุรนครยก4แล้วก็ชนะน็อกดาวไฟสิจากกุ้งยก4ล่าสุดครับสะดุดแพ้คะแนนวีรพลเล็กเอ็กซิดิคอนยิมถือว่าเป็นมวยอาวุธหนักอีกคนหนึ่งสำหรับก้องพบนะแต่วันนี้มาเสียไปโอ้ยโดนศอกขวาครับกรรมการขวางรัตนารังสีก็เป็นผู้ห้ามเข้ามาบูมบามนี่โดนเลยครับไม่ปลอดภัยเลยครับถ้าเข้าแบบนี้โอ้โหเลื่อนแล้วครับมาแล้วครับศอกเมื่อสักครู่หลวมไปหน่อยหรือเปล่าครับก้องพบเห็นผลทันตาครับโอ้แล้วดูเข้าประกบนายนี่แป๊ะเท่งครับใหญ่เหลือเกินดูครับเด้งตีด้วยครับแป๊ะเท่งแล้วเป็นการปล่อยน้ำหนักขึ้นมาครั้งแรกที่เยอะที่สุดเลยนะ117ปอนด์วันนี้ของแป๊ะเท่งครับ2ยกนี่แป๊ะเท่งได้เปรียบ2ช่วงตัวนะครับคุณน็อตครับกองพบเลยต้องเดินครับโอ้โหแต่แป๊ะเท่งนี่แกมีศอกมาตลอดนี่ครับล็อกแล้วครับตีได้ไม่ได้ครับนี่ครับตีขวากองพบก็ตีซ้ายคืนมาครับเสียบยัดไส้เข้าไปครับเอาละครับเดินหน้าต่อเนื่องครับแป๊ะเท่งโอ้โหตีแต่ละดอกกองพบนี่มีเลือดได้2คู่นี่มีแต่เลือดนะครับวันนี้เลือดมาทุกคู่ครับมาเลยครับโอ้โหเท่งยังบังไว้เอาต้องระวังหมัดสวนของกองพบดีๆครับต่อยซ้ายเข้าปั๊มครับตีขวาเข้าไปโอ้โหแต่ดูครับแป๊ะเท่งล็อกก็ได้เปรียบครับดูครับถ้าวงในก็ต้องยกให้เขาเลยครับแป๊ะเท่งมวยเข่าอาชีพแต่อยู่วงนอกนี่ก้องพบก็ดูดีกว่าเหมือนกันครับแยกออกมาครับสับชกต่อโอ้โหแม่มีหมัดมาด้วยครับแป๊ะเท่งโอ้โหเตะขวา2ดอกแล้วก็ล็อกแล้วครับแล้วก็ล็อกนี่ได้เปรียบทันทีนะครับแป๊ะเท่งก้องพบอยู่เลยแกตีละดอกนี่ก้องพบต้องแก้เกมแล้วครับโดนขวาอีกทีหนึ่งโอ้โหเอาส่วนซ้ายป่ะไม่ยอมแล้วครับจะมีฮีรันม้วนแผ่นดินด้วยสอกกลับนะแต่ยังไม่โดนครับแยกออกมาครับยก3หมดแล้วครับผ่านไป3ยกครับ8ช่วงตัวครับคุณน็อตอยู่แป๊ะเท่งนะครับต้องห้ามเลื่อนนะครับความแม่นยำนี่ถือว่าดูดีกว่าสำหรับแป๊ะเท่งนะครับนี่ครับก็แฟนมวยเข้ามาชมกันถือว่าหนาตาเลยเพราะว่าในวันพรุ่งนี้นี่มวยไม่มีครับต้องเข้ามาชมในวันนี้ก่อนเลยครับอะไรครับก้องพบเดินไวแล้วครับตอนนี้แต่เท่งก็เสียบมาคือต้องทำให้ต่อเนื่องแล้วครับยก4นี่ก้องพบมีเท่าไหร่ต้องนับออกมาให้หมดเป็นมวยจากภาคตะวันออกโอ้โหขวาลูกนี้โดนสวนขวาเอ้ามีสะเทือนครับแป๊ะเท่งกองพบจะสู้นายโอ้โหแล้วดูรัดครับอย่างนี้เสียเลยครับลูกมวยครับแม่เข้าข้างหลังนะโอ้โหแป๊ะเท่งดูครับนายนี่ของชอบเลยวันนี้แพรวเหลือเกินกองพบยังเดินต่อเนื่องถ้าเดินหยุดนี่
ยากเลยครับทางด้านกองผมโอ้โหจะต่อยหมัดโดนเหมือนกันครับแปะเท่งกว่าจะเข้าไปถึงนี่คู่ต่อสู้ช่วงชกได้เปรียบครับถ้าเดินต้องเดินให้จริงนะครับทางด้านกองผมแต่จังหวะนี้ตีของแปะเท่งนี่อยู่เลยครับกองผมนี่ไม่มีโต้เลยครับวางแข้งซ้ายไปครับกองผมจะออกไม่ออกครับนี่ครับเตะซ้ายเตะซ้ายอีกทีครับจะรับเยอะไม่ได้ครับแฟร์เท่งเอาโต้มาบังแล้วโต้เอาจะไถตรงนี้ล็อกอีกแล้วครับแฟร์เท่งขยมไปตีซ้ายอีกทีนึงกองพบว่าไงต้องมีเถียงสักหน่อยนะโอ้โหโดนไป3ดอกครับหลายดอกเหลือเกินเอ้าต้องมีสู้หน่อยแล้วครับกองพบมันดิ้นไม่ไปครับโดนแต่ละดอกไงหัวใจยังสู้ครับกองพบจะถือว่ายังเดินหน้าเทไปไม่ล้มโยนเข่าเข้ามาครับแปะเท่งล็อกแล้วครับล็อกแล้วยังไงครับทางด้านกองพบก็ตีไม่ค่อยถนัดครับเอาละขยมมาตีแล้วดูครับแปะเท่งนี่โยยัดไส้ขึ้นไปอีกทีนึงอาวุธของแปะเท่งจะทำแล้วเห็นแล้วครับครับนี่ครับเสียบซ้ายและขาไว้เสียบขวาไปอีกกองพบยังพยายามอยู่ครับกรรมการขวัญแยกออกมานี่ครับวางแข้งซ้ายซ้ายอีกทีครับแปะเท่งพยายามล็อกเสียบล็อกไล่แขนกันอยู่ครับตอนนี้กองพบก็ยังออกอาวุธไม่ถนัดครับดูครับหน้าทิ่มไปด้วยกันแปะเท่งเสียบซ้ายเข้าไปเตะซ้ายคืนมาครับกองพบเตะซ้ายอีกทีจับได้นี่ครับโยนเข่าเข้าไปล็อกใต้ปีกแล้วครับเนี่ยครับความที่ได้เปรียบช่วงชกรูปร่างครับพอทำแล้วเห็นแล้วเราซ้ายมาแต่ยกนี้กองพบก็ทำได้ดีเหมือนกันนะออกอาวุธโต้สวนเข้าไปนี่แปะเท่งก็โดนเข้าไปหลายดอกครับ2ปอนด์จะมีผลหรือเปล่าครับวันนี้กองพบได้เปรียบน้ำหนักด้วยนี่ครับมั่นใจเหมือนกันครับกองพบแต่ทำได้ดีครับพอไปได้ลดลงมาหน่อยนะครับเหลือ7ช่วงตัวโอ้โหถือว่ายกที่4เนี่ยก้องพบโต้ได้ชัดๆหลายดอกเหมือนกันนะครับยังมีสิทธิ์ครับคู่นี้ก้องพบสู้ได้ดีนะครับยก4เอาแล้วครับยกสุดท้ายต้องชิงดำแล้วครับนี่พยายามเดินเข้ามาเสียบขู่เลยครับแปะเท่งล็อกเสียบขวาเข้าไปนี่ครับหักไม่ล้มด้วยครับบิดกันไปเสียบซ้ายกองพบตีขวาเอ้าล้มไม่ล้มครับไม่ล้มด้วยครับแปะเท่งนี่ช่วงล่างแกดีครับนี่ครับเตะซ้ายมาจับได้คืนเข่าเลยครับตีขวายัดไส้เข้ามาครับกองพบตีขวาได้เอาเลยครับกองพบต้องทำให้ต่อเนื่องนะครับมีโอกาสอยู่จะทันไม่ทันครับเจ็ดช่วงตัวครับแปะเท่งเดินหาโดนแขนซ้ายเข้าไปตีครับดูครับจังหวะจับในแล้วดูแปะเท่งเสียบแต่ละดอกครับคุณน็อตเอาลูกนี้โดนครับเอาแล้วครับคุณน็อตแบบนี้มีลุ้นแล้วครับจังหวะนี้ไม่ค่อยดีครับหันหลังให้ก็ผมเตะซ้ายจับได้ล็อกไปโอ้โหทำมาทั้งหมดมันจะหายเพราะลูกแบบนี้แหละเสียดายครับพยายามจะเข้าไปครับเมื่อสักครู่ทำได้ดีแล้วโอ้เข้าไปลูกนี้เข้าไปโดนเข่าครับแล้วแกล็อกนี่ถือว่าอยู่เลยโอ้เกือบมีจุดพลิกผันเนี่ยครับแฟนมวยเมื่อสักครู่นี่โหเล่นเอาแป๊ดเสียลูกไปเลยครับแต่3 4จังหวะหลังนี่ก้องพบเข้าไปแล้วเสียเปรียบครับนี่ครับเสียบซ้ายเข้าไปครับแป๊ดเตะซ้ายอีกก้องพบเดินมาวางแข้งซ้ายแต่ก็ยังไม่เข้าครับแป๊ดนี่กันได้หมดเลยครับนี่ครับเตะซ้ายอะไรครับอีกเฮือกนึงพยายามหาเหลี่ยมตีอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ครับความพยายามนี่สูงนะครับถ้ามีคะแนนความพยายามต้องให้เต็ม10ครับสำหรับกองพบเอาละครับขยับหาเตะซ้ายยังบังครับแปะเท่งชกแบบมั่นใจนะครับตอนนี้ก็ตั้งรับรอเสียงระฆังยกสุดท้ายดังอย่างเดียวครับสำหรับแปะเท่งนี่ครับคืนขวาเลยครับโอ้โหจับได้คืนซ้ายเข้าไปอีกถือว่าสู้มาได้ดีเลยครับแบบนี้
นี่ครับเตะซ้ายโอ้โหหมดยกสุดท้ายเอาละครับโอ้โหแบบนี้แป๊ะเท่งครับสบายใจเลยครับไม่ต้องชมทั้งคู่อ่ะนะสู้กันมาถึงสุดท้ายครับนี่ครับรองเทิดครับเอาละสุดท้ายกรรมการขวัญครับชูมือให้กับแป๊ะเท่งเกียรติคนทิพย์ครับชนะคะแนนก้องครบทอพาน49ไปคะแนน49ต่อ48คะแนนทั้ง3เสียงเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาชมรองคู่เอกแล้วก็คู่เอกนำรายการต้องบอกสนุกมากช่วงนี้พักสักครู่ครับ